กนี้พาคุณผู้ชมไปกินทุเรียนดีกว่ากินทุเรียนตลิ่งชันแต่ไม่ใช่ตลิ่งชันในกรุงเทพนะตลิ่งชันนครศรีไปดูภาพค่ะซูมมาที่ทุเรียนใหญ่โตแบบนี้นี่คือลานวัดปลักปลาอำเภอท่าจาราจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมคะไปร่วมงานเขาเรียกว่าวันทุเรียนตลิ่งชันทุเรียนคุณภาพทุเรียนพันล้านอันนี้ครั้งที่หนึ่งเลยนะประจำปีนี้เลย2562ไฮไลท์เนี่ยนี่เลยค่ะมันอยู่ที่การจัดโต๊ะจีนทุเรียนตลิ่งชันที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมี55โต๊ะบนโต๊ะเนี่ยจะมีทุเรียนพันหมอนทองขนาดใหญ่เลยนะคะนี่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ย4ลูกแล้วก็จะมีจานแล้วก็แก้วดื่มน้ำนะคุณผู้ชมแก้วน้ำดื่มเนี่ยวางกันเลยแล้วทุเรียนทั้งหมดเขาได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ตลิ่งชันร่วมกันสนับสนุน220ลูก1โต๊ะจีนมีราคา800บาทคุณผู้ชมไปกินกันได้8คนแล้วก็จะมีชาวบ้านนะทั้งในและนอกพื้นที่เนี่ยมาลุมคุณผู้ชมคะมาลุมซื้อโต๊ะจีนกันแบบคึกคักมากรายได้ทั้งหมดจากการขายโต๊ะจีนเนี่ยเขาจะไปทำบุญเอาไปช่วยเหลือสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่แล้วเขาจะสร้างแลนด์มาร์คค่ะเขาจะสร้างแลนด์มาร์คทุเรียนยักษ์อยู่ที่หมู่ที่3ตลิ่งชันเนี่ยเขาจะสร้างต่อไปเป็นแลนด์มาร์คเลยนะสำหรับพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตที่มีอากาศที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับการปลูกทุเรียนแล้วก็จะมีทุเรียนนอกฤดูกาลคุณผู้ชมคะจะมีผู้ปลูกทุเรียนประมาณสัก700รายเนี่ย9หมู่บ้านจำนวนทั้งหมด 10,000 ไร่นะมีพื้นที่ผลผลิตทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่แล้วก็เกษตรกรสามารถที่จะผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลให้มีผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมเป็นช่วงที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเขามีความต้องการมากเพราะว่าที่อื่นจะไม่มีแล้วนะคะส่งผลให้เขาขายได้ราคาสูงกว่าในช่วงปกติเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไปที่นี่ลองดูนะรับรองว่าโอ้โหอิ่มอะโต๊ะจีนหนึ่งคุณผู้ชมจะอิ่มทุเรียนไปทั้งปีกันเลยทีเดียวอะปีนี้ไม่ทันปีหน้าไปกันได้ค่ะ